สวัสดีครับก็วิดีโอถัดมาอันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการใส่ใส่ลวดลายเพิ่มเติมนะเป็นอินโฟเมชันบนวัตถุนะครับก็ความรู้นี้ก็สามารถเอาไปใช้กับผลิตภัณฑ์ได้นะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดตัวที่ถูกให้เอาไว้ก่อนนะตัวนี้นะตัวนี้นะครับซึ่งผมได้ทำให้มันมีลวดลายพวกนี้อยู่แล้วนะแต่ทีเนี้ยผมต้องการให้มันมีแคปชั่นเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะฮะก่อนอื่นก็จะต้องไปทำใน Inkscape ก่อนนะครับสัญลักษณ์โอมนี้นะฮะสัญลักษณ์โอมนี้สัญลักษณ์โอมนี้ก็จะใช้เส้นต่างๆเนาะเฮ้ยลืมไปใช้กริดได้นี่หว่านะเปิดกริดขึ้นมานะถ้าอยากรู้วิธีใช้ Inkscape นะครับก็บอกมาได้นะอยากรู้แบบไหนนะเพราะว่าผมไม่ใช่สาย Illustrate แต่ใช้เป็นนะครับมันเอาไว้ใช้แทน Illustrator นะฮะใช้แทน Illustrator ดีมากด้วยนะครับแต่ก็รู้เท่าที่ใช้ร่วมกับ Blender ก็คือเอามาแก้ไขบางอย่างเท่านั้นเองนะฮะยังเบี้ยวๆอยู่เลยนะจริงๆต้องตรงกลางอ๋อใช้วิธีนี้ก็ได้ไปที่100นะเท่าแหละ
สัญลักษณ์พรมนี้นะฮะเพิ่มมาอีกครึ่งอีกนิดหนึ่งเรียบร้อยเนาะสัญลักษณ์โฮมนี่ไปที่ฟิลเตอร์ตรงนี้นะฮะไปที่ฟิลไม่ใช่ฟิลเตอร์ประตูตรงสโตรอันนี้เปลี่ยนเป็นสีจริงๆอ่ะมันสีอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะเอาไปดัดสีอีกทีในอิงสเคปเอ้ยในกิมนะอันนี้คือฟิลก็คือการใส่สีบนพื้นผิวว่างมันส่วนสโตรกคือเส้นมันนี่แหละเราสามารถเปลี่ยนสโตรกสองอันเนี้ยเกี่ยวกับสโตรกหมดนะเราก็ไปเพิ่มความหนาประมาณนี้สัญลักษณ์ปุ่มนี้นะครับสัญลักษณ์ปุ่มนี้ก็แปลว่าเสียงมันก็เรียกอะไรมันจะรับเสียงได้ในแอเรียแบบไหนนะนี่คือตรงกลางนี่คือไมค์เราไมค์แล้วนี่คือเราถ้าเราอยู่ด้านนี้นะมันจะไม่ค่อยได้ยินเพราะว่าระยะในการรับเสียงมันบอดนั่นเองนะครับถ้าทำงานด้านเสียงก็จะเห็นบ่อยจนเข้าใจนะมันไม่ได้เป็นอะไรที่ยากนะโอเคก็นอกเรื่องเกินไปเนาะเราก็ประมาณนี้อันนี้ผมว่ามันบางไปนะผมเอาให้หนากว่านี้เยอะๆเรียบร้อยนะครับทีนี้ผมก็เอ๊ะหนาไปนะเอาอีกสัก20%ออกไปโอเคนะทีนี้เราก็เอ็กพอร์ตได้เลยนะฮะอาจจะเอ็กพอร์ตเป็น SVG ก็ได้ PNG ก็ได้นะกดเอ็กพอร์ตแล้วโปรแกรมนี้มันยากตรงที่มันเวลาเรากดอะไรเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นไดอะล็อกบ็อกซ์ลอยออกขึ้นมาเหมือนโปรแกรมอื่นๆนะครับมันจะเป็นสไลด์บาร์หมดเลยเนี่ยนะแม้กระทั่งเอ็กซ์พอร์ตซึ่งเราก็จะไม่ชินกันเนาะทีนี้มันจะเป็นสไลด์บาร์เป็นแท็บทูลแบบเนี้ยทั้งหมดเลยซึ่งต้องใช้ความจดจำนะแล้วก็แบบเราจะไม่งงนะแต่ถ้าเกิดเป็นโปรแกรมอื่นๆทั่วไปใช่ไหมเวลากดเอ็กซ์พอร์ตโอเพนหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาตรงกลางจอแล้วเราก็จะกดได้ง่ายๆเราก็จะเข้าใจง่ายกว่านะอันนี้มันจะประหลาดอันนี้ก็คือความใหญ่นะครับไม่แน่ใจว่ามันนับจากอะไรนะฮะผมก็เอาใหญ่ไปก่อนแล้วกันนะครับประมาณ2,000 × 2,000อิมเมจไซส์จริงๆมันไม่เรียกว่าโอมนินะถ้าโอมนี้มันเป็นวงกลมแต่อันนี้จริงๆเขาเรียกว่าไดอะแกรมซาวนะครับเป็นกราฟหน้าตัดด้านบนท็อปวิวที่เราที่เป็นการรับคลื่นเสียงระยะทางของไมค์จริงๆมันเรียกว่าไดอะแกรมซาวไดอะแกรมนะซาวด์แกรม distancing export ก็กด export ไปโทษทีเราไปที่ส่วนของ directory ก่อนนะฮะอ่ะพอถ้ากดตรงนี้มันก็จะไปออโต้เซฟเลยเนาะ
แล้วก็ไปดูก่อนนะอันนี้ก็ไม่ได้ถนัดมากนะครับว่ามันจะไปออกยังไงมันจะไปออกทั้งกระดาษนี้หรือมันออกแค่ตรงนี้นะคล้ายๆการเอ็กซ์พอร์ตในเบนเดอร์หรือเปล่าว่าแบบเฉพาะเอ็กซ์พอร์ตสเปเชียลลี่ที่ตัววัตถุเราเฉยๆอ๋อไม่ต้องกด export ด้วยถึงจะสำเร็จใช่ไหมมันอันนี้น่าจะเป็นบั๊กนะผมว่านะครับเท่าที่เคยใช้มาเนี่ยมันมีปัญหาตรงนี้อยู่คือพอกด export ตรงนี้มันจะออโต้ export แต่มันจะไปเป็นภาษาประหลาดเป็นไฟล์ประหลาดนะมันอาจจะทำงานที่แบบว่ามันก็ไม่ได้เขาไม่ได้เขียนมาให้มัน export อะแต่มันกลายเป็นการเป็นออโต้อะแต่มันเขียนออกมาไม่ครบนี่เดานะเดาจากนี่มันเป็นอ่ะพอเรากดเอ็กพอร์ตแล้วมันถึงจะครบเนี่ยจริงๆด้วยนะโอเคก็คือทั้งหน้ากระดาษนะฮะทั้งหน้ากระดาษทั้งหน้ากระดาษทีนี้เราก็ไปเอ็กซ์พอร์ตที่เบนเดอร์ด้วยนะครับก็คือไปที่นี้นะครับไปหน้า UV จริงๆเรากดตรงนี้ก็ได้แต่ว่าการทำงานแบบการทำงานแบบกดหน้าอย่างเงี้ยมันทำให้ดูเป็นระเบียบกว่านะซึ่งผมบางทีก็ชอบและไม่ชอบนะเพราะว่าบางทีมันก็ไม่ช่วยในการทำงานให้เร็วขึ้นนะทีนี้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าไหนสักหน้านะครับที่อยู่ตรงนี้วิธีการดูว่ามันคือส่วนไหนของวัตถุให้เรากดตรงนี้นะครับแล้วก็ลองเลือกดูนะครับมันก็จะเกิดการ select ให้ดูโอเคอันนี้คือด้านหน้านะนี่คือด้านหน้าซึ่งผมก็ลืมไปนะผมเปลี่ยนไม่ได้แล้วเพราะว่าผมใช้ texture นี้กับการทำ poisonous นะครับก็เลยเปลี่ยนไม่ได้แล้วถึงเปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนก็ต้องไปทำ poisonous ใหม่นะฮะทีนี้ออโตติก็เลยเราก็จะทำการ export UV layout อันนี้ไปนะ export ก็เขียนทุกอย่างนะครับหมายถึงรายละเอียด resolution เนี่ยให้มันเท่ากับจำนวนที่เราต้องการไปเลยก็ได้นะครับอ้าวไม่มีอะไรครับผมลืมในที่นี้นะ export UV layout นั่นไงบอดี้อันนี้คือพอยที่เน็ตนะ UV นี่นะลื่นนะไปกดไปเสร็จแล้วเราก็ไปที่กินปุ๊บนะฮะนี่โปรแกรมอันนี้ผมทำงานบน Linux นะทั้งหมดคือบน Linux นะครับอึ๊บนี่นะเราก็ใช้ตัวนี้ในการทำนะครับแล้วก็เพ้นนะครับภาพมาคอนโทรลซีนะคอนโทรลวีวิธีการทำเนี่ยมันทำได้หลายแบบนะครับเดี๋ยวนะผมใช้วิธีใหม่ดีกว่ามันจะได้บาร์ดิ้งของออบเจกต์ที่เล็กหน่อยโอเคนะครับทีนี้ก็เลื่อนมานะแล้วก็เข้าไปใส่นี้มันก็จะชิดตรงนี้นิดนึงนะอันนี้ใหญ่ไปนะครับจริงๆมันจะเล็กพอสมควรเลยนะฮะเนี่ยตรงนี้คือตรงกลางใช่ไหมใช่ไม่ใช่นี่คือตรงกลางประมาณนี้ทำได้สองวิธีคือทำให้ตัวนี้เป็นสีไปเลยหรือให้มันเป็นแค่
Alpha Color นะครับน่าจะประมาณนี้จริงๆควรนับนะครับ1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35ก็จะเป็น16ก็จะเป็น16นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16นะครับประมาณนี้20การไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนทีหลังปึ๊บนี่ข้อเสียคือมันเนี่ย1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16นี่คือตรงกลางผมต้องขยายนะครับเกณฑ์เนี่ยนะเป็นสัก2 เท่าโอ้โหคือเกือบ 5K นะข้อเสียผมคือผมชอบทำเท็กเจอร์ใหญ่เกินไปนะแรมรับประกินนะก็ใหญ่ไปครับจริงๆแล้วมันใหญ่ไปคือผมทําแล้วผมรู้ตรงเนี้ยเป็นช่องมันเล็กประมาณเนี้ยช่องมันเล็กประมาณเนี้ยนะครับถ้ามันอยู่ตรงนี้ถ้ามันกิน3 ช่องแบบนี้ก็ใหญ่อยู่นะจริงๆแล้วแคปชั่นอินโฟเมชันมันไม่ได้เยอะอันนี้ก็ได้อยู่นะครับยกเว้นว่าวัตถุเรามีฉากที่ต้องซูมอินแบบไมโครเรียบร้อยนี่เราก็ปิดอันนี้ไปแล้วก็เปิดทำแบ็กกราวด์อีกอันหนึ่งเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ทาสีเข้าไปแบบนี้นะครับข้อเสียคือมันจะเห็นเป็นชั้นๆนะถ้าเกิดเราทำเป็นอัลฟาคัลเลอร์นะฮะอันนี้ merge visibility อันไหนที่ไม่เปิดตามันก็จะไม่เปิดขึ้นมา merge เสร็จผม invert นะครับทำได้อย่างที่บอกนะมันทำได้2วิธีนะครับก็คือเป็นสีไปเลยแล้วก็ใส่เข้าไปจูนเข้าไปในช่องสีหรืออันที่2คือทำเป็น alpha color แล้วก็จูนเข้าไปใน factor นะครับก็ export ไปนะครับอันนี้ก็จะเป็น info ปั๊บขนาดของไฟล์ก็ใหญ่โคตรเลยนะครับอ๋อไม่ใหญ่เนาะน่าจะเป็นเพราะมี2 สีอย่างนั้นโอเคบางอันนี้แบบถ้าสีเยอะๆหน่อยมันก็จะมีมันก็กินไปประมาณ10 15 เมกยังมีเลยนะ PNG ไปที่ Blender นะครับแล้วก็เอาไฟล์นี้เข้ามาจุนใน Shading นะผมจะเอามันมาบวกกับตรงนี้เพราะมันเป็นอัลฟานะอันไหนว่าอันนี้นะฮะมาได้เลยมันคือแอลฟานะครับเปลี่ยนเป็นนอนคัลเลอร์นะฮะเดี๋ยวมีการแบ็กมีการเบ็กนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นแอลฟาได้นะชิป A นะครับจากนั้นก็ไปที่เชดเดอร์นะครับไปที่คัลเลอร์นะครับแล้วก็ไปที่มิกซ์นะครับ
อันหนึ่งไว้อันหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราค่อยอินเวอร์ตเอาถ้ามันไม่นั่นนะถ้ามันพลิกสีผิดอ่ะอันนี้ไปที่แฟกนะครับจริงๆผมไม่รู้ตรงไหนตรงกลางนะแล้วก็อันนี้ก็ใหญ่ไปนะแต่เอาประมาณนี้แหละนะคลิกสีผิดนะครับแล้วก็เป็นอย่างนี้ไม่นั่นเกินนะเราก็เอาเป็นเทานิดๆนะครับจะได้ดูโมเดิร์นนิดก็จะฟิลนี้มาผิดนะมันต้องมาอีกกี่ช่องเราใช้ Marking ก็ได้นะเราไปที่ Texture Pane เนี่ยเรามาร์กเอาก็ได้นะครับมันเปิดไวเฟรมได้หรือเปล่าได้โอเคแล้วก็มาร์กไปนะครับมาร์กแบบง่ายๆนะฮะเนี่ยมาร์กไปเลยจริงๆถ้าเกิดเราทำเป็นภาพเดียวแล้วก็มาย้ายทีหลังก็ได้นะฮะทีนี้ก็กลับไปกิมนะฮะอันนี้คอนโทรล Z แล้วก็ copy มาฮะมันย้ายทูเซนเตอร์ได้ไหมไม่ได้เนาะไม่ได้อันนี้ก็ color invert ตรงๆแล้วนะตัวเดิมก็ลบไปครับใช้แซมลบก็ได้ต่อไปเดินไปเลยนะก็เป็นอันเสร็จทีนี้เราก็ไปที่เชดดิ้งนะตอนนี้เป็นงี้เนาะเราใช้วิธีนี้ครับไปแรงเกอร์ใช่ไหมเดี๋ยวนะโหนดแรงเกอร์นะมันจะมีปุ่มรีโหลดนะโหนดแรงเกอร์ถ้าใครไม่ออกมันคือ
ปลักอินนะครับไปที่ preference นะครับแล้วก็ไปที่ add on แล้วก็เขียนคำว่า node ก็พอนะครับติ๊กอีสองอันเนี้ยอันไหนสักอันนี่แหละสองเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็จะออกมานะครับ node ranker กด reload image นะครับเรียบร้อยตรงกลางทำไมถึงทำแบบนี้เพราะว่าไอสัญลักษณ์นี้นะครับของผมเนี่ยทำโนดตรงนี้มันเป็นเท็กเจอร์ที่มีการขรุขระซึ่งผมอยากให้มันโดนด้วยก็เลยใช้วิธีอัลฟาแทนนะครับก็เป็นอันเสร็จโอเคก็ตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็ไฮไปตัวบอดี้มันเสร็จแล้วไฮไปวิธีไฮก็คือให้เราไฮแบบปิดหน้าจอนี้ด้วยนะครับถ้าปิดหน้าจอนี้มันจะไม่ใช้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของคีย์ลัดกด H นะครับถ้าเรากด Alternate H แล้วตัวนี้ถ้ามันถูกปิดทั้งหน้าจอไปด้วยเนี่ยมันจะไม่โผล่ออกมาทำให้เราง่ายต่อการแบบเรากด H บางตัวที่มันจะมีการโผล่บางตัวที่เราจะไม่ได้ตั้งใจที่มันจะไฮไปตลอดการเนี่ยอย่างเงี้ยคือการไฮไปตลอดการนะครับเนี่ยไฮไปตลอดการแล้วก็ไฮมันไปตลอดการเนี่ย alternate head มันก็ไม่มาเห็นไหมครับผมกด alternate head แล้วนะเมื่อกี้มันไม่มาโอเควิดีโอต่อไปก็จะเป็นพูดถึงเรื่องของการใช้การทำตัวนี้นะครับเป็นเท็กเจอร์ตัวนี้ซึ่งปวดอยู่ตรงที่โอ้โหเต็มเลยนะครับไอ้ข้างหลังนี้มันเป็นจริงๆมันคือฟองน้ำแต่ผมทำเป็นไตรแองเกิลก่อนนะเนี่ยให้มันดูฟิวนั้นก่อนนะมันก็เลยดูพอใช้ได้อยู่ตอนนี้นะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เท็กเจอร์นะครับตัวนี้มันเป็นโมดิฟายเออร์ไตรแองเกิลวายเฟรมนี้นะครับใช้ไตรแองเกิลกับวายเฟรมนั่นเองอันนี้ผมกด head ไปนะเพื่อที่จะเห็นตรงนี้ชัดๆเนี่ยโอเคนะไปเจอกับวิดีโอถัดไป